เอาละครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอนี้เราจะกลับมาที่เนื้อเรื่อง Dark Souls 3 The Ring City ในเอพิโซดที่8แล้วนะครับซึ่งเอพิโซดนี้เราจะเข้าสู่เหตุการณ์ตอนสุดท้ายแล้วละครับหลังจากที่ผ่านจูดิเคเตอร์อาร์โกไปได้เราก็จะได้เจอกับองค์หญิงฟิเลนอร์ที่เราตามหามานานแสนนานนะครับจนถึงตอนที่8ก็ได้เจอกันสักทีเนาะเอาเลยครับภาพที่เราได้เห็นก็คือองค์หญิงฟิเลนอร์ที่นอนกุมไข่หลับไหลไร้คนรบกวนครับทว่าเมื่อเอเชนวันได้สัมผัสเปลือกไข่ทำให้เศษเปลือกที่แตกนะครับปลุกให้ฟิเลนอร์นั้นตื่นขึ้นซึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นไม่นานก็จะปรากฏเหตุการณ์ประหลาดครับโดยผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นไงกันบ้างครับใครงงบ้างผมนี่ยกมือก่อนเพื่อนเลยครับตั้งแต่ไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็คือมันงงอ่ะมันคืออะไรวะซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะงงไม่ต่างจากผมครับเอาล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ไปทีละจุดแล้วกันนะครับเริ่มแรกเราตั้งหลักกันก่อนนะครับจากคำพูดของทั้งชีราจูดิเคเตอร์อาร์โก้สโตนฮัมแฮกแล้วก็แลบครับซึ่งผมขออนุญาตไม่ย้อนกลับไปแล้วนะครับว่าใครพูดอะไรเอาไว้บ้างถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ลองย้อนไปดูในวิดีโอตอนก่อนๆ นะครับรวมทั้งคำอธิบายไอเทมในวิดีโอเอพิโซดก่อนที่ผมไล่เล่าไปแล้วด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะซึ่งถ้าเอาคำพูดของทุกคนแล้วก็คำอธิบายไอเทมที่เกี่ยวข้องกับฟิเลนอร์ทั้งหมดมายำรวมกันเราจะได้ข้อสรุปแบบนี้ครับRing City คือเมืองแห่งพันธสัญญาระหว่างกวินและพิกมี่โดยข้อแลกเปลี่ยนก็คือพิกมี่จะได้เมืองนี้ไปรวมทั้งองค์หญิงฟิเลนอร์ที่เป็นลูกสาวคนเล็กของกวินซึ่งยังเป็นคนที่เขารักที่สุดด้วยครับทว่าตำนานก็ยังเล่ากันอีกว่าข้อตกลงนี้จริงๆแล้วก็ทำเพื่อขังพิกมี่เอาไว้ไม่ให้ไปป้วนเปี้ยนนอกริงซิตี้เพราะว่าพวกเขานั้นถือครองดาร์กโซเอาไว้ครับและมันก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ว่าหลักธรรมชาติข้อหนึ่งของดาร์กโซที่พูดกันมาตั้งแต่ภาคแรกก็คือหยินหยางแสงสว่างและความมืดชีวิตและความตายทว่าปัญหามันอยู่ที่ชีวิตจริงในโลดรานั้นไม่ได้ตายตัวแบบนั้นครับเพราะว่าแม้ไฟที่เป็นด้านสว่างหรือว่าพูดง่ายๆก็คือด้านดีแต่ไฟเองก็ยังมีเคออสเฟลมนะครับที่ทำลายทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ไม่ต่างจาก The Abyss ที่เป็นความมืดที่ชั่วร้ายครับหรือไม่บางทีนะครับต้นกำเนิดของมันอาจจะไม่ต่างกันก็ได้ไม่แน่นะครับจากความจริงที่ว่าไฟแห่งความโกลาหลเกิดเพราะความทะเยอทะยานของยักษ์ฉันใดความมืดอันแสนชั่วร้ายก็อาจจะเกิดจากความทะเยอทะยานของพิกมี่ฉันนั้นซึ่งในประเด็นนี้ผมจะมาบทขยี้กันต่อในตอนถัดๆไปนะครับต่อไปจะเป็นประโยคที่พูดโดยชีราซึ่งมันสะกิดใจผมมากๆครับซึ่งเป็นประโยคที่เธอพูดถึงองค์หญิงฟิเลนอร์ว่าShe lies by the dark all for the sake of man ซึ่งแปลตามตัวก็คือเธอนอนอยู่ข้างๆกับความมืดเพื่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหมดคุณผู้ชมรู้สึกตะหงิดตะหงิดเหมือนผมไหมครับว่าสิ่งที่นอนอยู่ข้างๆเธอนั้นมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือเปลือกไข่ที่ด้านในนั้นดำสนิทครับและผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตด้านในดีๆครับว่าความมืดในนั้นมีรูปทรงและก็รูปลักษณ์ซ่อนอยู่ด้านในด้วยที่สำคัญถ้าสังเกตดีๆมันมีรูปทรงแบบวงกลมอีกต่างหากครับ
พอเห็นภาพนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปคิดได้ว่ามันมีคำพูดหนึ่งของ Stoneham ที่พูดเอาไว้ว่า The Forsaken Ring City was walled off by the gods to contain the pygmies and the dark soul is better left well alone ซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมโฟกัสที่คำว่า walled off นะครับซึ่งแปลว่าเป็นการสร้างกำแพงเอาไว้ป้องกันไม่ให้พิกมี่ออกมามาถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าจิ๊กซอของผมครบแล้วนะที่จะสรุปให้คุณผู้ชมได้เลยว่าฟิเลนอนนั้นไม่ใช่สิ่งแรกเปลี่ยนสักทีเดียวครับแต่ว่าด้วยพลังที่เธอมีไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเธอได้ให้กำเนิดริงซิตี้เพื่อขังพิกมี่เอาไว้ตามประสงค์ของควินที่หลอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเธอและที่สำคัญที่สุดก็คือไข่ใบนั้นนั่นแหละครับก็คือริงซิตี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันได้เก็บกักความมืดเอาไว้ตามคำบอกเล่าของชีราครับรวมทั้งลักษณะที่เป็นทรงกลมแล้วก็มีช่องว่างด้านนอกที่คล้ายกับริงซิตี้ทั้งเมืองที่เราจะได้เห็นตั้งแต่ถูกกากอยพาบินข้ามฟ้ามาซึ่งในประเด็นนี้นะครับเรายังได้เห็นชัดอีกว่าริงซิตี้นั้นถูกแยกตัวออกไปจากโลกภายนอกจริงๆซึ่งผมมองว่าความสามารถของเฟเลนอร์นั้นมี2สมมติฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดริงซิตี้สมมติฐานที่1นะครับเธอสร้างเมืองนี้ขึ้นมาทั้งหมดด้วยพลังของเธอหรือว่า2ครับเธอทำได้เพียงแค่กั้นแยกแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดของตัวเองครอบริงซิตี้เอาไว้พร้อมๆกับดาร์กโซลแล้วก็ดีอบิสทั้งหมดโดยถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็เลือกแบบที่2เลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแนวคิดอื่นเกี่ยวกับพลังของเฟเลนอร์ก็คอมเมนต์ไว้นะครับโดยก่อนจะไปในประเด็นต่อไปนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองสังเกตมงกุฎของเฟเลนอร์ให้ดีครับแล้วลองย้อนกลับไปในวิดีโอ Opening Cinematic ตอนเริ่มเกมภาคหลักนะครับที่เราจะได้เห็นมงกุฎ2อันที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับอีกทั้งหญิงสาวที่อยู่ในวิดีโอพอดูไปก็คล้ายๆกับเฟเลนอร์นะครับต่างกันก็แค่สีผมเท่านั้นเองผมจึงขอตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้ครับว่าถ้าทั้ง2นะครับเป็นคนคนเดียวกันบางทีพลังของเฟเลนอร์นั้นอาจจะมาจากมงกุฎอันนี้ก็ได้โดยสิ่งที่เธอต้องแลกก็คือการหลับไหลไปตลอดกาลเอาละครับยังไงก็ตามครับคำถามต่อมาก็คือทำไมเมื่อเธอตื่นขึ้นนะครับไม่นานเธอก็กลายสภาพเป็นหญิงชราที่หมดลมหายใจพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงมากมายของโลกภายนอกเอาละทีนี้เรามาสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดกันดีๆนะครับจากเงื่อนไขที่ว่าเฟเลนอร์จะต้องหลับไหลไปพร้อมๆกับความมืดซึ่งก็หมายถึงการสร้างเขตแดนกั้นแยกริงซิตี้ขึ้นมาพร้อมกับการเก็บกักความมืดเอาไว้ที่นี่ดังนั้นเมื่อเธอตื่นขึ้นก็อาจจะแปลตามตัวเลยได้ว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นจบเกมแล้วก็ปิดฉากไปด้วยเลยเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปลือกไข่ที่แตกจะค่อยๆเปล่งแสงสว่างวาบออกมาซึ่งภายในเปลือกไข่ที่เป็นสีดำก็คือความมืดของ The Abyss แล้วก็ Dark Soul นั่นเองทีนี้เมื่อทุกอย่างสงบลงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าริงซิตี้นั้นไม่ได้ถูกตัดขาดอีกต่อไปแล้วแต่ดินแดนแห่งนี้ได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกทั้งหมดจากการที่เราได้เห็นซากเมืองต่างๆมากมายที่จมอยู่ภายในทะเลทรายแห่งความเวิ้งว้างครับเอาล่ะซึ่งฉากนี้มันมีประเด็นอยู่ครับว่ามันเกิดการเดินทางข้ามเวลาอีกหรือเปล่าและถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่าผมฝากไว้เป็นการบ้านให้คุณผู้ชมไปคิดกันต่อนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ